เป็นคนโมโหร้ายใครพูดผิดหูนิดหน่อยก็มีเรื่องกับเขาไปทั่วป้ากลัวข้าที่มาป้าเดิมข้ากลัวเออป้าไอ้เดิมอย่ามายุ่งนะป้าจะไอ้เดิมป้ากลัวบอกว่าอย่ายุ่งไงไอ้เดิมอ้าวเดชเล่นพ่อซะแล้วพ่อโอ้ยพ่อขอโทษพ่อทำไมไม่บอกผมก่อนกูมองทันที่ไหนวะมึงจะซัดกูก่อนละนั่งไอ้เดฟเมื่อไหร่มึงจะเลิกใจร้อนเลิกมีเรื่องมีราวคนอื่นสักทีวะกูเนี่ยนะมึงจะเอาดวงของมึงเนี่ยมาให้หลวงพ่อท่านดูแล้วท่านก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมึงจะมีเคราะห์ใหญ่แล้วถ้ามึงไปมีเรื่องกับใครแม้แต่ครั้งเดียวดวงมึงจะซวยแล้วก็จะซวยหนักที่สุดในชีวิตของมึงเลยพ่อทั้งอาทิตย์เลยเหรอพ่อโอ้ยตายเลยมึงกลัวแล้วใช่ไหมล่ะใช่หยุดมีเรื่องเขาแค่วันเดียวก็แย่แล้วนี่อยู่ตั้ง7วันมึงเหงาตายเนี่ยอาทิตย์หน้าดิทั้งอาทิตย์นะมึงอยู่บ้านกับเมียมึงตลอดทั้งอาทิตย์เลยไม่ต้องออกไปไหนจะได้ไม่มีเรื่องใครหรอกไงครั้งนี้เดชเชื่อพ่อเดชไม่ออกไปไหนเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายพี่อะไรไม่ออกไปไหนมั่งเหรอไม่ออกนี่มีคิดจะออกไปทำมาหากินของเขามึงเลยหรือไงโอ้ยนี่พอกูออกมึงก็ด่าพอกูไม่ออกมึงก็ด่ากูอีกออกไปก็ไปมีเรื่องมีราวกับเขาพอไม่ออกก็นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแล้วมึงจะเอาอะไรกินฮะไม่รู้จักพอดีเขามึงเลยหรือไงออกไปไม่ออกมึงนี่ยังไงเนี่ยแล้วถ้ามึงไม่ออกไปเนี่ยจะเอาอะไรกินถ้ากูออกไปกูจะมีเรื่องแล้วกูจะเอาอะไรกินบอกว่ากูออกไปไม่ได้นั่นน่ะแหละกูจะเอาอะไรกินมึงไม่รู้เรื่องแล้วมึงก็กินนี่ไงเหรอฮ้ยแม่ใจคุณพระช่วยเดชต่อยภรรยาทีเดียวตายเลยตายแล้วยายตายแล้วยายตายแล้วตายแล้วฝันดีว่าวินาทีนั้นเดชรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ความฝันโชคดีนึกว่าตายเมียจริงๆไม่งั้นสวยแย่เลยแดนเอ้าทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นล่ะใครต่อยกูไม่ได้ต่อยมึงอะแหละต่อยกูต่อยเมื่อไหร่เมื่อกี้แหละเว้นนอนวอยวายตรงนู้นให้กูถึงเข้าไปดูมึงก็สวนเต็มดังกูเลยเนี่ยเอ้าฝันที่เป็นจริงแล้วเดชอ้าวกูไม่ได้ฝันเหรอมึงไม่ได้ฝันมึงต่อยกูเต็มๆเลยเฮ้ยกูฝันจริงๆมึงไม่ต้องมาพูดเลยมึงแกล้งฝันมาสิกูไม่ได้แกล้งกูฝันจริงๆกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงฝันอะไรเต็มดังกูเลยเนี่ยไอ้นี่มึงพูดไม่รู้เรื่องไงวะบอกว่ากูฝันเฮ้ยเสียงดังอะไรกันวะดังไปถึงบ้านกูเลยเนี่ยอ้าวใครทำอะไรมึงแดงมึงกล้าต่อยน้องหัวเปล่าแล้วนี่อะไรวะฝันมึงฝันว่าอะไรวะฝันว่าต่อยมันเดี๋ยวกูฝันมั่งแล้วพี่จะฝันว่าอะไรอ่ะกูฝันว่าคุณต่อยมันไงโอ้ยเอาใจปะทำไมจะถามอะไรหน่อยถามว่าอะไรจะถามว่ากระทืบพอหรือยังอ่ะถ้ากระทืบพอแล้วจะได้ไปหาหมอหรือหนักกว่านี้ก็ไปไม่ไหวอ่ะไม่ต้องไปแล้ว
กูรันกูรันเดี๋ยวกูก็เดือดกูก็เดือดไม่น่าเชื่อเดชระวังตัวมาทั้งอาทิตย์ยังอุตส่าห์ละเมอต่อยเมียจนได้แต่เขาก็โชคร้ายอย่างที่พ่อเขาบอกไว้จริงๆแล้วคุณล่ะเชื่อเรื่องนี้ไหมสามีภรรยาคู่นี้กำลังมีปัญหากับลูกสาวของเขาลูกเรามันผิดปกตินะเนี่ยมันผิดปกติเรื่องอะไรเนี่ยไม่ฉี่รถที่นอนอีกแล้วโอ้ยลูกบ้านไหนอ่ะมันก็ฉี่กันทั้งนั้นแหละแต่ลูกบ้านเราเนี่ยมันฉี่บ่อยเหลือเกินนะพ่อจะไปห่วงอะไรเรื่องอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่กลัวเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวโตขึ้นอ่ะมันก็หายจริงเหรอมันยังโตไม่พออีกเหรออืมยังไม่โตคุณพระช่วยโตเกินไปละมั้งโอ้เมื่อไหร่แกจะเลิกฉี่รถที่นอนสักทีเนี่ยอย่าไปว่ามันเลยเดี๋ยวโตขึ้นนะมันก็หายโอ้ยถ้ารอมันโตแล้วก็คงตายกันก่อนละมั้งโอ้ยถ้าไม่มีอะไรมาดอนหัวหนูอ่ะหนูก็ไม่ฉี่ล่าหรอกพ่อเลยเมื่อคืนมันนอนอยู่ดีๆอ่ะไปลูบหัวมันก็มันรักอะรักอะไรมันฉี่ลาดเลยเห็นไหมเนี่ยก็รักไงอ๋อรักเหรองั้นซักเองเลยเอาไปซักเลยปุ๊กมีอาการประหลาดในขณะที่เธอนอนหลับอยู่ถ้ามีอะไรมาถูกศีรษะเธอก็จะฉี่รถที่นอนทุกทีและปัญหานี้ก็ยังคงติดตัวปุ๊กไปตลอดจนถึงวันที่ปุ๊กแต่งงานไปมาทีเดียว10หัวปุ๊กแค่กลัวว่าจะมีอะไรมาโดนศีรษะแล้วจะทำให้เธอฉี่รถที่นอนจึงทำให้เธอต้องนอนท่านี้เฮ้ยปุ๊กทำไมนอนท่านี้อ่ะหัวเตียงมันผิดทิศน่ะแม่ปุ๊กว่าไม่ดีปุ๊กเลยต้องหันมาทางนี้อ๋อเหรอได้อยู่ทิศเดียวกันแล้วนะเต็มที่ได้ทำไมกลับไปอีกแล้วอ๋อปุ๊กเพิ่งนึกได้เหรอแม่ปุ๊กอ่ะสอนให้เคารพสามีตลอดเวลาเวลานอนนี่นะหัวต้องเสมอเท้าสามีเอ้าเฮ้ยแล้วหัวกูเสมอกับอะไรวะเนี่ยใช่เสมอกับเท้าภรรยานั่นแหละและคืนนั้นปุ๊กก็นอนหลับอย่างสบายใจที่จะได้ไม่ฉี่รถที่นอนให้ขายหน้าในคืนวันแต่งงานจนกระทั่งรุ่งเช้าเฮ้ยฉี่คุณพระช่วยปุ๊กฉี่ได้ยังไงไม่มีอะไรถูกศีรษะเธอแล้วนี่ไม่น่าเชื่อปุ๊กไม่รอดไม่รู้ว่าเธอเอาหัวไปซุกเท้าสามีหรือสามีเอาเท้ามาพาดหัวปุ๊กอะไรปุ๊กอะไรปุ๊กว้ายฉี่ปุ๊กฉี่อ่ะก็เวลานอนอ่ะถ้ามีอะไรมาโดนหัวปุ๊กอ่ะปุ๊กก็จะฉี่ลาดทุกทีอ่ะอายจังไม่ต้องอายหรอกตูรับได้
เราเป็นสามีภรรยากันนะเรื่องแค่นี้กิ๊บจอยปิ่นจะได้เหมือนกันนะเนี่ยก็พอได้ค่ะและในระยะเริ่มต้นฉี่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาจน1ปีผ่านไปโป๊ะคืนนี้ตู่ขอไปนอนข้างนอกนะทำไมล่ะตู่คิดว่าตู่เมาตู่เมาเหล้าเหรอเปล่าเมาฮะไม่นะตู่เมาเหี่ยวไม่ใช่เมาฉี่เธอเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วนะการแยกห้องนอนครั้งนี้ทำให้ปุ๊กเสียใจมากเธอคิดว่านี่คือสัญญาณเริ่มต้นของการเลิกราตู่กลับมาแล้วตู่ลืมหมอนโถตู่ลืมหมอนในขณะที่ปุ๊กนอนเสียใจอยู่ค่อนคืนตู่ลืมปุ๊กไม่ได้จริงเหรอตู่ลองนอนคนเดียวแล้วอ่ะนอนไม่หลับเลยอ่ะทำไมล่ะคือถ้าไม่ได้กลิ่นฉี่ปุ๊กแล้วอ่ะมันนอนไม่ได้ไม่น่าเชื่อกลิ่นฉี่ปุ๊กเล่นสตู่ติดไปเลยไปไหนอ่ะลืมหมอนในที่สุดสามีก็ติดกลิ่นฉี่ของปุ๊กต่อไปนี้เต็มที่ไปเลยปุ๊กแย้มเป็นหนุ่มอารมณ์ดีไปแอบชอบสาวอยู่คนหนึ่งเจอไปนิดเดียวปิดไปเดี๋ยวออกให้นะออกให้คุณพระช่วยโดนแล้วโดนขอโทษนะไป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 วันวันเล่นบ้าบออะไรก็ไม่รู้งานการไม่ทำไปแต่เราก็ยังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมแฟนบ้าอะไรล่ะถ้าเกิดยังเหลวไหลไม่มีงานทำนะไม่ต้องมาเห็นหน้าเลยไปแล้วแย้มก็หายหน้าไปหลายวันจนกระทั่งวันนี้มันมาอีกแล้ววันนี้อะไรเนี่ยคราวที่แล้วมาเงียบๆตกใจคราวนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนจะได้ไม่ตกใจไงไม่ตกใจบ้าอะไรล่ะแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยมีเรื่องสำคัญขอพูดนิดเดียวพูดนิดเดียวแน่นะนี่คือเราเนี่ยนิดเดียวไงขอนิดเดียวก็ให้นิดเดียวโอ้โหนิดไปเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะเป็นเรื่องสำคัญของเราเลยนะนี่ถ้าก้อยฟังนิดเดียวนะจะภูมิใจตัวเรามากเลยอะไรอ่ะมีงานทำแล้วจริงเหรอนี่เป็นงานเอาท์ดอร์นอกสถานที่นี่งานเนี้ยเหมาะกับเรามากเลยเป็นงานแนวประตูไทยลุยๆเซ่อๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับสัตว์อ๋อเป็นพวกคาวบอยขี่ม้าในคุ้งกว้างอะไรอย่างนี้เหรอไม่ใช่ของเราอะสัตว์เล็กกว่านั้นอ๋อทำฟาร์มกุ้งไม่ใช่อ้าวแล้วทำอะไรล่ะจับจิ้งจกจับจิ้งจกนี่ตัวละ2บาทนะตอนแรกเขาจ้างตัวละ6สลึงนี่ต่อมาได้ตัวละ2บาทจับมากก็ได้มากนะก้อยนะจริงๆไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งคิดดูนะตัวละ2บาทถ้าวันไหนฟุ้งๆนะจับได้100ตัวของคุณดูสิเท่าไหร่ลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่เออ200ไงเอื้อจะป
ภูมิใจอะไรนักหนาแค่ตับจิ้งจกสกปรกก็สกปรกทุเรศไอ้พวกวัวตับจิ้งจกนี่เดี๋ยวก่อนแค่เดียวก่อนอะไรอีกล่ะจิ้งจกตัวเนี้ยจับให้ฟรีวิธีตังค์ไม่ต้องมายุ่งกันเลยไปกันไกลไปเฮ้ยอะไรวะตับจิ้งจกแค่2บาทไม่ภูมิใจเลยนั่นสิใครจะเข้าใจแกแต่แย้มและคุณเชื่อหรือไม่ว่าแย้มยึดอาชีพจับจิ้งจกไปตลอดชีวิตเขาโอ้โหมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยและในที่สุดเขาได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุ45ปีวันนี้เป็นวันเผาเมื่อฝาโลงถูกเปิดขึ้นคุณพระช่วยจิ้งจกเต็มโลงจิ้งจกกินศพเขาจนหมดเหลือแต่โครงกระดูกหรือนี่เป็นเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้กับจิ้งจกเพื่อนกันวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับทั้งคู่เพราะเธอทั้งคู่กำลังจะไปคัดตัวเป็นนักแสดงหนังโฆษณาแกยังไม่แต่งตัวอีกเหรอเนี่ยแกดูฉันนี่ฉันอุตส่าห์ไปทำทุกอย่างนะเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยแล้ววะแล้วแกไปทำอะไรมาบ้างฉันน่ะหรอฉันก็ไปขัดหน้านะขัดตัวนะอาบน้ำแร่แล้วก็แช่น้ำนมแล้วก็นุ่งเลยทำรีบอนดิ้งมาทำสีผมนะจ๊ะสปาผมแล้วก็สปาตัวทำครบทุกอย่างเลยนี่ปวดไปตั้งหลายหมื่นนะแกโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนสิจ๊ะถ้าเกิดว่าฉันได้งานนี้นะเป็นแสนเลยนะแล้วแกลงทุนอะไรมั่งเนี่ยนี่ไงส้มเออส้มอย่าเพิ่งซื้อมาสดๆเลยนะแล้วส้มแค่สองลูกเนี่ยนะเออส้มสองลูกเนี่ยก็เอาอยู่แล้วแกคิดว่าแกจะกินส้มแค่สองลูกเนี่ยนะจะทำให้แกสวยเด้งและแกจะได้งานนี้นะไม่ใช่มินี่กินหอแกซื้อส้มมาสองลูกเพื่อที่จะมาบนหลวงพ่อแล้วแกก็คิดว่าแกจะได้งานนี้หรอไม่ใช่แค่นั้นหลวงพ่อคะวันนี้มีเวลาท่านฉันแค่นี้นะคะตอนนี้ตาหนูแล้วทำอะไรอ่ะนี่ไงคุณพระช่วยนอกจากใช้บ่นแล้วยังเสริมอึมได้อีกคิดได้ไงเนี่ยแกลงทุนเท่าไหร่นะ 50,000 แกลงทุน 50,000 ชั้น2ลูก5บาทได้ละไปไปสิเป็นไงถึงกับงงไปเลย2ลูก5บาทและไม่น่าเชื่อว่าการคัดตัวในวันนี้จะใช้เวลานานมากโอ้ยจะเทสอะไรกันมากมายขนาดนี้เนี่ยทั้งวันแล้วยังไม่เสร็จเลยฉันไม่หิวจนจะทนไม่ไหวแล้วนะหาอะไรกินเถอะแกกินได้เดี๋ยวเขาเรียกเราก็ไม่รู้สิแล้วแกไม่หิวหรอหิวแต่ไม่เป็นไรโอ้ยงั้นก็เรื่องของแกแกไม่ไปอ่ะฉันไปละนอกจากใช้บ่นใช้เสริมอึมแล้วยังใช้กินในยามฉุกเฉินได้อีกเจ๋งมากเลยนุ่นหวานนะคะเกลือนะคะไม่ละค่ะและระหว่างที่นุ่นกำลังเพลิดเพลินกับการกินส้มอยู่นั้น
คุณปวีณาคะคุณพระช่วยถึงคิวพอดีน้องๆหน้าอกไม่เท่ากันมันเล็กข้างใหญ่ข้างอยู่นั่นน่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่เท่ากันลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณจะไปไหนกลับบ้านค่ะเฮ้ยคุณได้รับคัดเลือกแล้วได้แล้วตลกนะใช่นะสิผมรับตลกที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณนี่ตลกที่สุดเลยนะรับตลกครับหนังโฆษณาของเราจะถ่ายเนี่ยเป็นหนังตลกบุคลิกคุณนี่ตลกเหมาะสำหรับงานของเราหรอคะไม่น่าเชื่อนุ่นได้โฆษณาชิ้นนี้และในที่สุดหนังโฆษณาของนุ่นก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเกือบทั้งประเทศนี่เป็นเพราะบุคลิกของนุ่นหรือเป็นเพราะส้มสองลูกนี่คืองานศพของพ่อสิทธิ์พ่อของสิทธิ์ตายอย่างกระทันหันสิทธิ์จึงเสียใจมากพ่อใจร้ายจะตายก็ไม่ยอมบอกผมทำไมพ่อทิ้งผมไปเร็วอย่างนี้พ่อมึงอาจจะ80แล้วไม่เร็วหรอกว่ากำลังดีนั่นแหละถึงจะ80ก็ยังเร็วอยู่แล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ได้มึงอยู่ได้มึงเชื่อโกเนี่ยเชื่อโกอยู่ไม่ได้อยู่ยังไงถ้าไม่มีพ่อตอนพ่ออยู่พ่อก็ใจผมทุกอย่างเลยใช่พ่อรักผมใช่แล้วพ่อก็รักเพื่อนผมเหมือนลูกของพ่อเลยใช่แล้วเมื่อไหร่พ่อจะพาพวกผมไปอยู่ด้วยใช่ไม่เอาเลยอย่างนี้ไม่ต้องเลยมึงคนเดียวพอพ่อรักมึงเหมือนลูกเลยนะแหมยังไงก็แค่เหมือนมึงไม่ไปอยู่กับกูไงเฮ้ยมึงไปสองคนพ่อโลกอะดีแล้วกูคนนอกกูเกรงใจแม่อะไรนะกูตกใจอะดิตกใจอะไรอะแมวโอ้แมวแค่นี้เองมันไม่ใช่แมวธรรมดานะมึงแล้วแมวอะไรอะแมวเมียวเมียวโอ้แมวเมียวเมียวไอ้เวทแมวบ้านมึงร้องกราบกราบไงวะไอ้กูพูดเล่นแต่เมื่อกี้กูเห็นน่ะแมวนั่นแหละมันฟังกูก่อนสิที่กูเห็นน่ะมันแมวดำแมวดำได้ยังไงเอ้าไม่เคยได้ยินโบราณเหรอเขาบอกว่าทำแมวกระโดดข้ามลงศพนะศพจะฟื้นจริงเหรอมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูไปไล่ให้กูไปเฮ้ยไม่ต้องฮะเดี๋ยวกูเองมึงเองเหรอเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเฮ้ยมึงเอาแมวดำมาทำไมอ่ะก็มันให้มาข้ามศพพ่อกูไงพ่อกูจะได้ฟื้นคุณพระช่วยสิทธิ์เอาจริงเฮ้ยมึงพูดเล่นนะแต่กูเอาจริงมึงจริงจังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกูพูดเล่นมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะแมวดำกระโดดข้ามศพแล้วศพมันจะฟื้นบ้าไม่ว่าเพื่อนจะพูดยังไงสิทธิ์ก็ยังเอาจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นเอามึงเอาแมวไปฝั่งนู้นกูจะอยู่ฝั่งนี้พอกูนับ1 2 3มึงปล่อยแมวมาเลยนะเอากูจะนับแล้วนะ1 2 3เฮ้ยกูนับแล้วนะเออกูรู้แล้วเอ้ารู้แล้วทำไมไม่ปล่อยแมวมากูปล่อยไปแล้วเฮ้ยปล่อยมันแล้วทำไมไม่เห็นมันมาวะมันจะมาได้ไงอ่ะมันหนีไปแล้วเฮ้ยอะไรนะพอกูปล่อยปั๊บมันก็วิ่งรอบขวางหากูออกนอกศาลาไปเลยอ่ะเฮ้ยไอ้แมวจังดูสิเนี่ยแหมเป็นแมวดำมึงต้องข้ามศพสิวะเออใช้ไม่ได้เป็นแมวที่ไม่รู้เรื่องเลย
มาปล่อยปั๊บมีอย่างที่ไหนรอดบางขาไปเลยเอออย่างนี้เสียชื่อสถาบันแมวดำหมดปัดโถเอ้ยว้ายแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยใครจับใหม่สิวะไปเฮ้ยทำไมมึงไม่ไปวะมึงรู้สึกมีอะไรอันๆอยู่ทางนี้ไหมอะไรวะปัญญาไงปัญญาอ่อนเนี่ยมึงว่ากูปัญญาอ่อนแล้วนะมึงให้กูจับแมวมาฆ่าโรงศพเนี่ยจริงต้องหรือเปล่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมึงอะตัวดีมึงอะตัวดีไปไปกับกูเลยไปจับแมวเลยไปกูไม่ไปไปเลยกูอยู่กับพ่อมึงเอ้าคราวนี้กูอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมแล้วมึงปล่อยมันโดดข้ามมาให้ได้พ่อกูจะได้ฟื้นปัญญาอ่อนฮะมึงว่าอะไรนะอ้าวป่า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 เดี๋ยวมึงปล่อยมันโดดข้ามมาให้ได้นะอย่าปล่อยมันหนีอีกอ่ะเออนี่ชัวร์มันโดดข้ามแน่ครับรองไม่หนีชนะแล้วนะ1 2 3คุณพระช่วยแมวขาวทำไมแมวขาวอยู่ตรงนั้นวะน่ะเอ้าแล้วมึงจับแมวไว้ทำไมวะน่ะโอ้ถ้ามันจับไว้มันก็หนีสิวะถ้ามึงจับไว้อย่างนี้มันจะกระโดดข้ามได้ยังไงวะได้ไม่ไงว้าวอันแหละงงงงยังงงยังงงไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะดูนะขากลับว้าวปัญญาอ่อนพอยังยังต่อยครบ3ทีเว้ยฮะอ๋อต้องให้แมวโดดครบ3ทีแล้วพ่อมันก็จะมาฟื้นเคาะลองป๊อกป๊อกป๊อกหลังจากนั้นพ่อมันก็บอกว่าพ่อฟื้นได้ลูกปัญญาอ่อนมึงจัดให้อ่ะเจ็บจัดให้แต่ปัญญาอ่อนคุณพระช่วยพ่อของสิทธิ์ฟื้นจริงๆคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆหรือปัญญาอ่อนอ้วนเป็นเด็กสาวน่ารักอาศัยอยู่กับแม่เพียง2คนเท่านั้นเธอเพิ่งสอบเอนทรานติดพรุ่งนี้แล้วที่อ้วนต้องเดินทางไปเรียนที่เชียงใหม่อ้วนอ่ะต้องไปพรุ่งนี้แล้วนะต่อไปเนี้ยตอนเช้าอ่ะใครจะซื้อน้ำต้มมุ้ยทานล่ะอยู่บ้านอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะโอ๊ยทำหน้างั้นนี่คะอ้าวหมาเหรอเนี่ยนึกว่าแม่รักกันจริงแล้วกับไอ้ดิ๊กเนี่ยกับแม่ยังไม่นานสักคำเลยแม่ดูแลดีๆนะดูไม่ห่วงฉันด้านไปห่วงหมาและความห่วงใยที่อ้วนมีให้เจ้าดิ๊กก็มีอย่างต่อเนื่องเธอโทรศัพท์มาถามถ่ายข่าวคราวของเจ้าดิ๊กทุกวันจนกระทั่งวันนี้ฮัลโหลแม่หรอขอฟังเสียงไอ้ดิ๊กหน่อยห้องเฮ้ยนี่มันเสียงแม่นี่ไม่ใช่เสียงไอ้ดิ๊กไปเอาไอ้ดิ๊กมาก็แม่ไม่รู้ว่าจะไปเอาเสียงไอ้ดิ๊กมาจากไหนแล้วไอ้ดิ๊กมันไปไหนอะแม่ไม่รู้มันหายไปไหนไอ้ดิ๊กหายหรอหายไปไหนอะแม่ไม่รู้ไม่รู้แหละแม่ต้องไปเอาเสียงไอ้ดิ๊กมาเห่าให้หนูฟังให้ได้ห้องเฮ้ยไม่เอาอะไม่เอาเสียงแม่หนูจะฟังเสียงไอ้ดิ๊กแม่ไปเอามาเธอโวยวายอยู่พักใหญ่แต่แม่ก็ไม่สามารถหาไอ้ดิ๊กมาเห่าให้เธอฟังได้ไอ้ดิ๊กหายไปแล้วเธอเสียใจอยู่เป็นปีจนกระทั่งเธอขึ้นปี2เธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักใหม่มีเรื่องเล่าให้พวกแกฟังเรื่องอะไรหรอแกไม่รู้เรื่องของหอนี้เลยเหรอวะก็เรื่องป๊อกป๊อกคลื่นไงอ้าวแล้วป๊อกป๊อกคลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะมีผู้หญิงอยู่สองคนผมเป็นเพื่อนกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเพื่อนของอีกคนนึงอ่ะเกิดไม่สบายขึ้นมาอีกคนนึงอ่ะก็เลยออกไปซื้อผัดไทยเพื่อที่จะมาให้เพื่อนมันกินอ่ะว่างทางอ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะโดนฆ่าข่มขืนตายถึงแขนขาไอ้ฆาตกรเนี่ยมันทุบซะจนเละหมดเลยเพื่อนที่อยู่ในหออ่ะมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะว่าเพื่อนมันโดนฆ่าตายรอจนกระท
ทั่งมีเสียงเสียงหนึ่งป๊อกป๊อกเรื่องป๊อกป๊อกแสดงว่ามันต้องเป็นเสียงบะหมี่เกี๊ยวที่มาขายตอนกลางคืนแน่ๆเลยบ้าไม่ใช่อ้าวแล้วมันเสียงอะไรอะแกก็เสียงผีเพื่อนยังไงมันน่ะหิ้วถุงผัดไทยอะมาหาเพื่อนมันแขนขามันอะโดนทุบจนเละหมดเลยทำไมว่ามันหมายยังไงอะมายังไงวะแกป๊อกป๊อกคือป๊อกป๊อกมาตดเลยตอนนี้วะก็กลัวดูขนแขนกูลุกไปหมดแล้วอะแล้วมันห้องไหนวะถ้าเป็นกูนะกูตายตะวันแรกแล้วแล้วตกลงมันห้องไหนวะก็ห้องนี้แหละกลัวนี่ดูกูกลัวโอ้ยเสียอะไรอ่ะมึงหลอนไปหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆนะไม่เชื่อฟังดูสิมันมาแล้วป๊าไปดูกันกูกลัวไม่เอาอ่ะเอาละไปด้วยกันเชียงใหม่ได้คุณพระช่วยหมามาเชียงใหม่ไอ้ดิ๊กใช้เวลาปีหนึ่งมาเชียงใหม่หาอ้วนจนเจอไอ้ดิ๊กแกเป็นหมาผีหรือเปล่าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามีหมาอย่างนี้อยู่จริงๆในโลกพ่อครับมันศพครั้งนี้ผมขอแบบถั่วชุดใหญ่แบบสรพันยะเลยนะครับลุงแมนแกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลืองานศพแกรู้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นอย่างดีแกเคยเป็นพ่องานให้กับงานศพชาวบ้านเกือบจะทั้งตำบลแล้วศาลานี่ขอศาลาหนึ่งงานนี้ใหญ่จริงๆต้องการแบบครบชุดใหญ่เลยได้พูดมาตั้งนานยังไม่ได้บอกเลยว่างานศพใครเนี่ยศพผมเองครับอ๋อศพโยมฮะหลวงพ่อมึงจะตามมาทำไมเดี๋ยวสวดมนต์ให้สวดมนต์สรพันยะชุดใหญ่จำได้หลวงพ่อไม่ใช่สลาหนึ่งจำได้หลวงพ่อทุกอย่างจำได้หมดชุดใหญ่อะไรหลวงพ่อมึงเป็นผีต้องมีจรรยาบรรณผีต้องไม่หลอกพระใครเป็นผีก็มึงไงผมยังไม่ตายก็มึงจัดงานศพก็งานศพผมนั่นมึงตายแล้วหลวงพ่อผมยังไม่ตายยังไม่ตายแต่จัดงานศพโหหลวงพ่อผมมาจัดงานศพล่วงหน้างานศพคนอื่นเดี๋ยวผมจัดได้เป็นอย่างดีถ้างานศพผมเนี่ยนะพอไม่จัดผมก็ตายดิหลวงพ่อมึงยังไม่ตายแต่จะจัดงานศพล่วงหน้ามึงจะบ้าเหรอก็หมอดูแล้วเขาดูผมว่าจะตายไม่เคย7วันนะหลวงพ่อแต่หมอดูเนี่ยเขาดูแม่นมากเลยถ้าทายว่าใครตายแล้วก็ตายหมดอ๋อมึงคิดว่ามึงจะตายเพราะหมอดูบอกมึงจะตายก็ตายไปเถอะกูไม่เกี่ยวเราสอนแล้วพันยาผมแล้วหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วและเมื่อผ่านไป 2-3 วันหลวงพ่อก็แทบจะลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วจนกระทั่งหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีปัญหาแล้วครับปัญหาอะไรก็ศพนายอำเภอสิครับ
เขาจะจองศาลาหนึ่งอ่ะแต่มันจองไม่ได้ทำไมล่ะลุงแม้นจองไอ้นี่เล่นไม่เลิกงั้นให้เขาเอาศาลาสองไปก่อนก็แล้วกันแล้วพระชุดใหญ่ครับที่จะสวดสอพัญญาไม่มีว่างสักรูปเลยครับทำไมล่ะลุงแม้นแกจองแล้วเมนเผาศพตอน4 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ว่างด้วยนะครับหลวงพ่อไอ้แม้นจองใช่เลยครับไอ้แม้นเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยมึงยังไม่ตายมึงยังมาทำวุ่นวายทั้งวัดโอ้ยใจเย็นๆนะหลวงพ่อวันที่7น่ะตายแน่ยังไงก็ตายหลวงพ่อตายไอ้แม้นจริงๆหลวงพ่อตายแน่ๆไอ้แม้นกูอย่าเพิ่งถ่ายไว้หลวงพ่อบอกกำลังยุ่งอยู่ไม่ได้อ่ะกระตัวไม่เททีหลวงพ่อเฮ้ยกูจ้างอะวะขอโทษทีหลวงพ่อกำลังยุ่งไม่มีใครหยุดแม้นได้แม้กระทั่งเจ้าอาวาสแล้ววันที่7วันแห่งความตายก็มาถึงศาลาพร้อมไหมพร้อมครับโรงศพพร้อมไหมพร้อมครับดอกไม้ธูปเทียนล่ะพร้อมไหมพร้อมครับพระพร้อมไหมพร้อมครับทุกอย่างพร้อมแล้วมึงล่ะไอ้แมนพร้อมไหมไม่พร้อมครับหลวงพ่ออ้าวแล้วไหนว่ามึงจะตายเขาว่าจะตายอ่ะแต่มันยังไม่ตายหลวงพ่อมึงทำวัดบุญทั้งวัดแล้วมึงก็ไม่ตายแล้วมึงจะให้กูทำยังไงอ้าวหลวงพ่ออย่างน้อยก็มีประโยชน์นะเนี่ยหลวงพ่อก็รู้แนวผมถ้าผมตายจริงๆอ่ะหลวงพ่อได้จ่ายงานถูกไงมึงไม่ต้องมาพูดมากตกลงมึงจะเอาไงคือเอาอย่างนี้แล้วกันผมลาเลยกันแล้วครับหลวงพ่อมึงกลับไปไหนก็มาไปให้ไกลหลวงพ่อนะครับแล้วมึงอยากกลับมานะอ้าวแล้วงานศพของหน้าล่ะครับไม่ต้องแล้วมึงมาอีกทีก็งานศพมึงนั่นแหละพ่ออย่างชั่วอย่าลืมนะครับหลวงพ่องานศพผมเอาแนวนี้เลยหลวงพ่อทั้งหมดนี้เป็นเพราะหมอดูไม่แม่นหรือตาแม้นจัดงานศพตัวเองแก้เคล็ดหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและป้าสีมีกิจวัตรที่ทำเหมือนกันทุกวันคือการเข้ามาไหว้พระในห้องนี้แต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยป้าสวดมนต์ผิดหมดบ้างหรือเปล่าไม่มีก็สวดเหมือนทุกทีแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยนอกจากจะไม่หยุดแล้วยังมีเสียงอะไรขึ้นมาอีกแล้วว่าจะเป็นผีคุณพระช่วยไม่ใช่ผีแต่เป็นลูกสาวแกโอ้ยเดี๋ยวมันนอนตับอยู่ในห้องพระทุเรศข้ามาตกอกตกใจหมดเฮ้ยตื่นอีด้าตื่นลูกสาวแกมีนิสัยนอนละเมอทุกวันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ละเมอเข้าห้องพระเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุงนำจึงตัดสินใจล็อกห้องพระเสียงที่ได้ยินมาจากห้องพระอะไรพ่อขโมยเหรอขโมยใช่ไหมไอ้ดามันละเมอไอ้ดาเฮ้ยทำอะไรนะไอ้ดาไอ้ดาตื่นสิพ่อโถตื่นไอ้ดาบอกให้ตื่นพ่อดูสิขนาดนี้ยังไม่ตื่นจะทำยังไงดีล่ะพ่อตบสิตบเลยตบเลยเฮ้ยไอ้ดาขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอโอ้ยตื่นพ่อฉันรู้แหละ
ฉันมีวิธีรู้เหรอรู้แล้วทำเลยนี่ไงถ้าไม่ให้มันเข้ามันก็เอาอีกโถนึกว่าวิธีอะไรแค่เนี้ยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลุงนำกับภรรยาก็ปล่อยให้ลูกสาวละเมอเข้าไปนอนในห้องพระตามสบายจนกระทั่งคืนนี้เสียงคนเดินเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดินหลับตามาอย่างเงี้ยน้ำมือชั่วแต่มันเดินมานี้นะพี่โถก็นี่ไงมันก็ล็อกปิดประตูแล้วก็ล็อกแค่นี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วลูกตอใส่ไปโอ้ยพี่เฮ้ยละมือใส่ไปพี่ละมือมึงไม่เปิดให้มันเลยป่ะได้พี่จะบ้าเหรอกูพูดเล่นก็พี่บอกเปิดเนาะคนต่อมันดังใหญ่เลยนะพี่โอ้โหลำเมอโอ้โหน้องแค่จะนอนเนี่ยนะขวานเลยเหรอมันจะนอนดูสิยังนอนอยู่เลยเฮ้ยขโมยอะไม่น่าเชื่อการละเมออย่างบ้าเลือดของเธอสามารถไล่ขโมยได้ละเมอมันจริงๆคุณเชื่อไหมว่ามีคนละเมอได้ขนาดนี้จริงจริงๆเลยทำไมไม่มีลูกสักทีวะเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกันมาเป็น10ปีแต่ไม่มีลูกสักทีลองมาทุกวิธีแล้วก็ยังไม่เป็นผลจนกระทั่งวันนี้มึงมันทำลูกไม่ได้จะปล่อยให้มันตั้งดอยทำไมมันทิ้งไปเลยกูจะทำอะไรก็ตักมันทิ้งมาสิแกมีสิทธิ์อะไรจะตักมันทิ้งก็มันทำลูกไม่ได้จะปล่อยไหมทำไมฮะมันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ต้องตัดมันทิ้งไปเอ้าไปไหนอ่ะก็ไปตัดมะละกอไงเหรอไม่ได้ตัดนี่หรอกเหรอจะบ้าเหรอมะละกอมันไม่มีลูกก็เลยจะไปข้อมันทิ้งรอไปลูกรอไปเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะทำอะไรเนี่ยก็มะละกอไม่มีลูกอ่ะจะตัดมันทิ้งเฮ้ยมะละกอไม่มีลูกอ่ะใครก็มีตัดทิ้งอ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะมะละกอไม่มีลูกอ่ะนะมันเป็นมะละกอตัวผู้เองอ่ะต้องเอาผ้าถุงให้มันนุ่งแล้วมันจะได้กลายเป็นตัวเมียแล้วมันจะได้ออกลูกให้เราจริงเหรอลุงเออจริงสิเขาทำกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วจริงเหรอมึงอย่าทำอะไรเอ้าก็ลุงบอกให้เอาผ้าถุงให้มันนุ่งไงแล้วมึงจะมาถอดอะไรตรงนี้เราเอามันตรงนี้แหละวายน่าเกลียดใส่เกงเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปพี่นี่มาดูนี่แล้วดูนี่อะไรดูนี่สิดูนี่เห็นไหม
เห็นไหมมะละกอไม่มีลูกพอนุ่งผ้าถุงมันก็มีลูกเห็นไหมเฮ้ยอะไรก็นุ่งสิจะได้มีลูกเฮ้ยคนนะไม่ใช่มะละกอมันก็เหมือนกันแล้วนะอ้าน้องมึงนุ่งบอกว่าให้น้องไม่เอาไม่นุ่งน้อ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 งนุ่งหน่อยสิมาได้มีลูกไหมมานุ่งหน่อยนะน้องน้องนิดเดียวนะนั่นในที่สุดสามีของเธอก็ไม่ยอมนุ่งจนกระทั่งวันนี้วันที่ทั้งคู่ต่างมีงานสัมมนาในจังหวัดเดียวกันแต่พักคนละที่ในขณะที่สามีอาบน้ำเสร็จเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณพระช่วยสลับกระเป๋ากับเมียนี่ก็เธอมีรถรีบเอากระเป๋ามาปิดเร็วๆเออเร็วๆนะแค่นี้นะและเมื่อภรรยามาถึงพี่ฉันมาแล้วเปิดประตูเร็วคุณพระช่วยลิงนุ่งกระโปรงเฮ้ยอะไรนะพี่อาบน้ำเสร็จมันก็หนาวไม่มีชุดจะใส่ก็เลยเอาชุดนี้มาใส่ก่อนแล้วจะเปิดโชว์อะไรแล้วรีบเข้ามาเร็วๆรีบเปลี่ยนจะได้รีบกลับเร็วๆๆเฮ้ยกระเป๋าได้แล้วก็กลับไปทำงานได้แล้วไปเดี๋ยวสิพี่อะไรก็ใส่ชุดนี้แล้วอะบรรยากาศดูแปลกดีเนาะอะไรเนี่ยก็มันแบบว่าดูบ้า กระเป๋าก็มาแล้วกลับไปทำงานได้แล้วไปงานเอาไว้ทีหลังนะนั่นนะเฮ้ยบ้าเราไม่เอาไหนนะนี่ไม่เอาไม่เอาน่าเฮ้ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็กลับอ้าวเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะไหนบอกไม่เอาไงจ่ายค่าน้ำมันนะเอ้าซะอย่างนั้นนะไหนก็มาแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเธอท้องจริงๆแต่งงานมา10ปีไม่ท้องนุ่งผ้าเหมือนมะละกอทีเดียวท้องเลยแล้วคุณหลักเชื่อไหมว่าวิธีที่ใช้กับมะละกอจะใช้กับคนได้จริงๆราดกับสอนเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากรักกันจนเหลือเชื่อเพราะทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะ กันเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เจ็บหรอกไม่ต้องมาสนใจนี่ไงพี่ซื้อกบมาให้แล้วอย่างที่น้องสอนบอกอะยิ้มพี่ราดน่ารักจริงเลยเว้ยอะไรกบมันตายเหรอมันไม่ตายหรอกพี่แต่มันกำลังจะเกิดแม่จะตายอยู่แล้วยังมามีอารมณ์อีกกูซึ้งมาทำเป็นอาหารนะเนี่ยมึงยังจะหน้ามืดมาเล่นกันอีกหือว่าพี่อะไรพี่จะทำอะไรอ่ะก็จะจับมันแยกกันไงจะได้ไปทำอาหารไงวีพี่ดูดิมันกำลังมีความสุขอ่ะโอ้ยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจมันแล้วแม่ยังจะติดกันอีกพี่อะไรดูมันท่าทางจะอารมณ์ค้างนะอุ้ยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วไอ้ตัวนี้เอาไปทำอ่อมส่วนไอ้ตัวเนี้ยเอาไปจิ้มน้ำพริกไม่ต้องรอแล้วและกบน้อยก็ตายไปในสภาพค้างๆแบบนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกบมื้อเย็นนี่อร่อยมากเป็นพิเศษเลยนะสงสัยมันกำลังมีความสุขเนื้อมันเลยหวานเป็นพิเศษเวลามีความสุข
อะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยนะมาไหมเราอยากให้แพ้กบบ้าพี่เนี่ยเหม็นอ่ะอะไรมันเหม็นอ่ะเหม็นอะไรอ่ะก็เดี๋ยวพี่พัดลมมันก็หายแล้วล่ะป้ามีแต่เหม็นนั้นเอ้าแล้วเหม็นอะไรล่ะก็มันเหม็นเหม็นคล้ายๆกลิ่นสาบกบอ่ะพี่สาบกบมาจากไหนเนี่ยมาจากตัวพี่อ่ะแหละจะบ้าหรือพี่อาบน้ำแล้วนะแต่มันเหม็นจริงนะนานะไม่เอาอ่ะพี่เหม็นน่ะนาไม่เอาพี่นานะมันไม่มีอารมณ์มันเหม็นก็กูมีอารมณ์อ่ะโอ๊ยมันเหม็นจริงๆอ่ะก็กูมีอารมณ์อ่ะโอ๊ยบอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อสามีภรรยาที่ไม่เคยทะเลาะกันกลับทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือนี่เป็นเพราะการทะเลาะกันครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเป็นเพราะภรรยานอกใจหรือเป็นเพราะการแยกกบลาก่อนความดีที่ฉันเคยหวังลาก่อนความทุกข์ที่สุมประดังลาก่อนเพราะความหวังมาลาเอ้าเฮ้ยต๋องมาพอดีเลยมานี่เลยมานี่เลยอะไรวะกูกำลังมีเรื่องเนี่ยต๋องกับโก้เป็นเพื่อนรักกันทุกครั้งที่โก้มีปัญหามักจะปรึกษาต๋องเสมอและการปรึกษาครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องรู้ไหมกุ้มใจมากเลยอ่ะกุ้มใจเรื่องอะไรวะก็กูรักเมียกูอ้าวมึงรักเมียมึงก็ดีอยู่แล้วมึงนั่งกุ้มใจเรื่องอะไรกูรักเมียกูน้อยลงน้อยลงทุกวันเลยเฮ้ยอีก3วันเนี่ยกูจะเกลียดมันแล้วเนี่ยเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่แค่นั้นขนาดที่กูรักมันน้อยลงน้อยลงทุกวันเนี่ยแต่กูรักน้องเมียกูมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยรักน้องเมียเออแล้วอีก3วันนะเราจะรักกันสุดหัวใจเลยอุ้ยแล้วมึงถีบกูทำไมเนี่ยมันใช่มันใช่กูเรื่องอะไรวะกูไม่มีน้องเมียมึงถีบกูเรื่องอะไรเนี่ยฮะมึงยังไม่มีเมียมึงจะมีน้องเมียได้ยังไงวะอ๋อเขาต้องมีเมียก่อนเหรอยังดโดนหยุดเลยมึงฟังเรื่องของกูก่อนเนี่ยกูกุ้มใจมากเลยเนี่ยน้องเมียมันไม่รักกูเลยกูจะทำยังไงดีวันนี้โอ้ยง่ายนิดเดียวมึงก็แค่กึนหน่อยกึนยังไงวะอ่ะมึงก็ต้องศึกษาบุคลิกภาพเขาให้ละเอียดว่ามีบุคลิกภาพเป็นยังไงเฮ้ยศึกษาแล้วไงวะศึกษาแล้วมึงก็ต้องซื้อของขวัญให้เขาตามบุคลิกภาพของเขาแล้วเขาเป็นคนยังไงวะคือห้าวห้าวเว้ยอ่ะนั่นแหละห้าวห้าวมึงก็ต้องซื้อของห้าวห้าวให้เขาฮะนี่มึงคงไปซื้อของกระจุกกระจิกกระจิกกระจังเลยหน่อยเนี่ยดอกไม้น้ำหอมอะไรของมึงเยอะๆสิเนี่ยนะเขาเลยไม่ชอบอ่ะมึงต้องซื้อของห้าวห้าวให้เขาเหรอห้าวห้าวเหรอห้าวแล้ววันต่อมาก็ไว้ก็ก็ของขวัญของมึงนี่ไงของขวัญอะไรวะก็ของขวัญแบบห้าวที่มึงบอกให้กูซื้อให้น้องเมียกูนี่ไงอ้าวเขาไม่ชอบเหรอเขาชอบอ้าวเขาชอบเรื่องเป็นเงี้ยมึงก็เขาชอบแล้วเขาใช้เลยอ่ะอ้าวมึงซื้ออะไรเขาอ่ะวันนี้ไงนี่กำลังพูดกับผู้ลีเลยกูซื้อมันชอบใจใหญ่เลยแล้วมันไม่รู้จะตีอะไรมันก็ตีกูตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้ยแล้วมึง
ซื้อนี่เขาทำไมอ้าวมึงเขาบอกให้กูซื้อแบบห้าวห้าวนี่มันห้าวที่สุดในร้านแล้วโอ้แต่มันห้าวได้ขนาดนี้นะมึงต้องใช้แผนนี้เลยแบบเราอะปั๊มเลยไหมมึงมันจะดีหรอวะมันห้าวนะห้าวห้าวอย่างเงี้ยนะเจอของจริงอะมึงเอ้ยรับรองอ่อนพวกปิ๊กน้อยสิ้นเลยและคืนนั้นเวลาเผด็จศึกก็มาถึงเอาไปเลยเอาแน่นะมาถึงนี่แล้วมึงจะลังเลอะไรหรอวะเข้าไปเลยแต่เขาห้าวนะเขาห้าวมึงก็ต้องยิ่งห้าวอ่ะเขาเข้าไปดูดิโอ้ยโอ้โหห้าวจริงๆด้วยเว้ยมันแน่ๆเลยห้าวเจอห้าวดำเนินใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปเชียร์นะอย่างนี้เขาไม่เรียกห้าวแล้วเขาเรียกเหี้ยมโถตองเอ้ยนั่งขอบวนน้องพี่น้ำเชิญโชคดีโชคดีที่ไหนกันวะพินเป็นคนบ้าหวยมากวันนี้ดวงจากหนังสือบอกว่าเธอจะได้ลาภพินก็เลยออกมาตามหาลาภเฮ้ยหรือว่าเป็นลาภลาภของเราแน่ๆเลยเฮ้ยนี่แกเขามองดูอะไรกันอะเจ้าพ่อจะพ่อใส่ไม่ใช่จะพ่อสิงไม่ใช่เจ้าพ่ออะไรวะเจ้าพ่อเสียงไห้ฮะเจ้าพ่อเสียงไห้แกดูสิเวลาเจ้าพ่อประทับทรงทีไรนะกินแต่เสียงไห้อย่างเดียวอย่างอื่นนั้นไม่เอาเลยลองปั้นลองเล่ามันเลยเท่าพ่อก็พินรอให้ทุกคนกลับไปหมดแล้วจึงเข้าไปหาตัวต่อตัวเจ้าพ่อคะไม่พูดมากแล้วค่ะเข้าประเด็นเลยขอสองตัวค่ะแม่ตั้งหลักเลยเนาะขอสองตัวเลยค่ะทางงานกูก็ไม่อ้อมค้อมแล้ววะถ้าเองอยากได้สองตัวเวลาเองไปซื้อหวยอย่าลืมอมของสองสิ่งนี้ไว้อมอะไรคะกระเทียมกับกะเพราโอ้ยสัมภาระอยู่แล้วกระเทียมกี่กลีบกะเพรากี่ใบคะสามต่อหนึ่งเว้ยอ๋อกระเทียมสามกลีบกะเพราหนึ่งใบไม่ใช่กระเทียมสามหัวกะเพราหนึ่งต้นเว้ยว่าไข่อะไรของแกเนี่ยอ๋อซื้อหวยแล้วทำไมต้องมาอย่างนี้ด้วยวะโอ้โอ้ผัวหนีโอ้โหอ๋อหนีผัวโอ้โหอ๋อหูฮึซื้อสามแล้วทำไมมึงต้องอมมาซื้อด้วยวะเนี่ยมันเป็นแคทไวถ้าออมมาซื้อแล้วจะถูกอ๋อเหรออืมอ๋อเอ็งใครมาแล้วเนี่ยโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ามึงจะบ้าป่ะเนี่ยและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นพิมพ์ถูกหวยจริงๆ
พ่อคะว่าไงจะพ่อให้หวยแม่นจริงๆหนูถูกหวยเลยคราวนี้ขอ6ตัวเลยนะคะเจ้าพ่อโอ้โหไม่ต้องโอ้โหเลยค่ะให้อมอะไรหนูอมหมดเลยค่ะเหรอ6ตัวใช่ไหมค่ะอ่ะกระเทียมโอ้ยกระเทียมสับแล้วด้วยอมง่ายกะเพรากะเพราเหมือนเดิมเด็ดแล้วด้วยอมง่ายแค่นี้ใช่ไหมคะยังนี่หกตัว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 และเมื่อถึงวันหวยออกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผีเดี๋ยวคุณผีอะไรเนี่ยปากไม่ทำอะไรมาก็จะห่อสิให้กูอมพริกอ่ะไอหาซื้อหวยหกตัวแล้วไงวะก็กว่ากูจะหาหวยเขาหกตัวก็รอเที่ยงคืนออกเลยเอ็นอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋ออมพริกตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนเพื่อหาหวยหกตัวสมควรเบิร์นแล้วปากเฮ้ยแต่ถ้าเกิดถูกอ่ะมันก็คุ้มอยู่นะเดี๋ยวเจ้าพ่อเขาแม่นอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยนะเจ้าพ่อมึงอ่ะจะพ่อมึงไอ้นี่เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกูไม่บ้านะวะเฮ้ยนี่ๆมึงรู้ป่ะกูเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเชียงใหม่นะเว้ยหลงตั้งหลงเหล่าอะไรเนี่ยบ้าเนี่ยรู้มาจากโรงพยาบาลหลายวันแล้วเนี่ยบ้าชอบไปหวยเนี่ยทำเจ๊งมาหลายรายแล้วเนี่ยคุณพระช่วยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กลายเป็นคนบ้าซะแล้วมันเลยเท่าโตกองสวยเว่งปัดเยาโทจนลีใส่การสีวันจะไฮ้อ่ะกลัวพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1เลขที่ออก196345ก็ถูกจุ๊กจุ๊กจุ๊กเสียงไห้เลข6ตัวออกจริงๆพินถูกหวยรางวัลที่1นี่เป็นแค่ความบังเอิญหรือเจ้าพ่อเสียงไห้เจ๋งจริงๆ